เรื่องประชามติกันหน่อยดีกว่านะคะในที่สุดก็ชัดเจนนะคะว่าศูนย์ปราบโกงประชามตินะคะไม่สามารถเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการได้ตามนัดหมายไว้ในวันนี้นะคะแต่ว่าก็ยังยืนยันอยู่นะคะว่าจะเดินหน้าเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันว่าต้องดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้เกิดความวุ่นวายติดตามจากทีมข่าวการเมืองค่ะแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ตัดสินใจยุติการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติทั้งส่วนกลางและภูมิภาคซึ่งเดิมตั้งใจจะเปิดทั่วประเทศพร้อมกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อยและขอความร่วมมือพร้อมยึดป้ายจึงเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหวใหม่ใช้สังคมออนไลน์แทนปรับป้ายเป็นที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปราบโกงแต่พร้อมรับข้อมูลจากประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีอะไรเพราะยังไม่มีการกระทำความผิดขณะที่กองกำลังผสมทหารและตำรวจควบคุมฝูงชนลงพื้นที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีซึ่งเป็นจุดที่เคยใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมเชิญอดีตประธานนปช.อุดรธานีและดีเจเก่งแกนนำนปช.มาสอบถามข้อเท็จจริงกรณีเดินทางไปร่วมอบรมการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงและชี้แจงทำความเข้าใจขอความร่วมมือซึ่งทุกคนก็รับปากไม่เปิดศูนย์ดังกล่าวส่วนจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพัน 102 รอ.พร้อมตำรวจสภ.สำโรงเหนือและฝ่ายปกครองของสมุทรปราการร่วมกันเข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นในซอยด่านสำโรง 45/1 ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะเปิดศูนย์พบกลุ่มบุคคลและแผ่นป้ายข้อความต่างๆและเสื้อยืดคอกลมสีดำสกรีนข้อความเกี่ยวกับการทำประชามติ172ตัวแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจแล้วแกนนำทั้ง4คนยอมยุติบทบาทไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอีกต่อไปพร้อมฝากอุปกรณ์เหล่านั้นไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการลงประชามติตามกฎหมายขณะที่กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยังคงเรียกร้องให้เปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะใช้เป็นกติกาในอนาคตของประเทศอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าการไม่ให้มีการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้กระบวนการที่จะไม่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะการทำประชามติมีกกต.ดูแลอยู่แล้วและต้องยอมรับการตั้งศูนย์ปราบโกงมีนัยยะทางการเมืองดังนั้นฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามความเคลื่อนไหวและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบอะไรที่เกินเลยจากกฎหมายแต่โดยภาพรวมไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะครับคนที่อยากจะให้เปิดกว้างมากๆก็อาจจะไม่ค่อยพอใจแล้วก็มีความเป็นกังวลหรือว่าคนที่ไม่อยากจะให้มีความเคลื่อนไหวเลยก็อาจจะเป็นกังวลนะครับว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับคสช.อยู่ตรงกลางก็คงจะต้องหาทางออกให้ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าก็ยังมีลักษณะที่ถ้อยสายกันอยู่บ้างนะครับแต่แน่นอนนะครับแต่ละฝ่ายก็คงไม่มีใครพอใจทั้งหมดครับ